ายการบินโคเรียนแอร์การท่องเที่ยวจังหวัดเคียงกิโดและแฮปปี้โกเรียนำท่านผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดเคียงกิโดประเทศเกาหลีเช้าบรรยากาศสดใสมากเลยนะคะทางจังหวัดเคียงกิโดเนี่ยส่งมาเรามาที่เมืองปูชอนนะคะที่นี่เราจะได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีชื่อเรียกว่าวงจินเทโดซีนะคะถ้าเกิดจะมาสปาในร่มเนี่ยที่นี่ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดหรือจะมาสกีได้นะคะเป็นสกีโดมที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันอยู่ในร่มขอบคุณค่ะเห็นไหมคะได้ตัวแล้วไปดีกว่าค่ะซึ่งสามารถจะเล่นสกีโดมนะคะแล้วก็มาอาบน้ำแร่รสชาติต่างๆที่เขามีให้เลือกทั้งกลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นกุหลาบกลิ่นองุ่นเนี่ยนะคะแล้วยังมีสวนน้ำซึ่งแบบใหญ่มากเลยนะคะอยู่ในร่มตอนนี้เนี่ยจากท่านผู้ชมนะคะได้มาพักผ่อนนะคะกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างเกาหลีเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขเพลิดเพลินถึงแม้อากาศข้างนอกจะเย็นแต่ภายในนี่ถูกปรับอุณหภูมิให้อบอุ่นเรียกว่าสบายเหมือนกับอยู่ในช่วงฤดูร้อนเลยทีเดียวค่ะได้มาอาบน้ำที่วูลินเทโดซีนี่นะคะเหมือนขึ้นสวรรค์เลยนะคะเพราะว่านอนในเครื่องมาเนี่ย4-5ชั่วโมงนะคะแล้วอดหลับอดนอนแต่พอลงเครื่องปั๊บเนี่ยได้มาเจอน้ำสปาซึ่งมีรสชาติหลากหลายกลิ่นให้เลือกเลยแล้วยิ่งมาเจออาหารที่เรียกเป็นเกี๊ยวน้ำแบบพิเศษที่เรียกว่ามันดูชงโกเนี่ยแบบนี้นะคะโอ้โหดูสิคะเนี่ยสังเกตไหมคะว่าอาหารของชาวเกาหลีนี่จะมีเครื่องเคียงเยอะเนี่ยค่ะมีผักดองนะคะแบบกิมจิแบบต่างๆมีเต้าหู้มีสาหร่ายข้าวของเกาหลีนะคะก็จะใส่ถ้วยเงินแบบนี้เขาที่นี่เขาจะปลูกข้าวกันแค่ปีละครั้งข้าวของเขานี่จะเหนียวนุ่มเรียกว่าใช้ตะเกียบตักเนี่ยติดตะเกียบเลยนะคะ